ของการค้าทุกห้างต้องใช้เหมือนกันถูกต้องครับต้องมาถึงเอา QR code สแกนครับผมสแกนก่อนเลยก็ต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันในการ tracking นะครับการเข้าออกของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยจะทราบทันทีว่าลูกค้าเข้ามาที่ไอคอนสยามแล้วเดินไปอย่างไรครับงั้นผมขออนุญาตสแกนนิดนึงเชิญเลยครับไทยชนะนี่ครับเช็คอินร้านอย่างนี้ครับกดเช็คอินเช็คอินปั๊บก็จะขึ้นมาว่านี่อยู่ไอคอนสยามนี่ดีได้ครับเอาให้เอาตามเป๊ะๆเลยนะครับคุณสุภาพเอาตามจุดคัดกรองทุกอย่างครับการ keep distancing อ๋อต้องยืนระยะห่างกันต้องยืนระยะห่างกันคนแรกที่จะได้เข้าห้างวันนี้ครับคนแรกขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องพ่นฆ่าเชื้ออ๋อนี่ฮะพอผ่านมาตรงนี้นะครับก็จะวัดอุณหภูมินะครับก็ผ่านเพราะว่าเราใส่แมสก์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใส่แมสก์นะครับอย่างนี้คือไม่ผ่านเพราะเราไม่ใส่หน้ากากครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วขอบคุณครับแล้วก็มีเจลนะครับแอลกอฮอล์ไม่ต้องกดเองอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิเป็น thermal body temperature เหมือน airport อันนี้เป็นพิเศษ2ชั้นเลย2ชั้นเลยทั้งหน้าทั้งตัวใช่ครับเอาชัวเอาชัวฮะถ้าเกิน 37.5 กลับบ้านผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนมีลักษณะของอุณหภูมิที่สูงซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับเราก็จะส่งไปที่สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐนะทางภาครัฐก็จะจัดการดำเนินการเองเข้าก็ไม่ง่ายแล้วแต่เป็นความละเอียดให้ทุกคนที่มาใช้บริการรู้สึกสบายใจครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะก็จะเป็นการวัดอุณหภูมิผมลองเลยผมลองนี่ฮะคุณไม่มีไข้ครับผมมีเสียงนี่ฮะ 36.4 ไม่มีไข้นะครับจริงๆเขาเดินตามเราได้นะฮะไฮโซนะฮะเหมือนในการสุ่มตรวจใช่ครับสุ่มตรวจนะครับแต่เขาต้องอันนี้ก็3ชั้นแล้วนะใช่ครับมันมีมาตรการหลักของภาครัฐอยู่เขาออกคู่มือนะฮะปฏิบัติมาการจัดโต๊ะเก้าอี้นะครับบางร้านค้าเนี่ยจะจัดห่างกัน 1-1.5 เมตร 1-1.5 นะครับบางร้านค้าเนี่ยก็จะเว้นไปเลยนะฮะว่าไม่ให้นั่งตรงจุดไหนให้นั่งตรงจุดไหนมาด้วยกันก็ต้องนั่งไกลกันขนาดนี้เลยเหรออันนี้2เมตรละขึ้นอยู่กับเขาจะทำมาตรการสูงกว่ามาตรการหลักยังไงอันนี้ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ยังพอได้นะแต่นี่เอาไกลไว้ก่อนเลยนี่คือเอาชัวร์เลยคนเป็นแฟนกันไม่พอใจสิ่งนี้คนนั่งไกลกันเกินช่วงนี้ก็ต้องโซเชียลดิสทันซิ่งกันหน่อยนะฮะบางร้านค้าเนี่ยก็จะทำเทเบิลชิลนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการของเราจะมีที่กั้นอันนี้หันหน้าชนกันได้ใช่ครับแต่จะมีฉากกั้นใช่ครับสติ๊กเกอร์แปะเต็มพื้นไปหมดนะครับว่าคุณต้องยืนตรงไหนห่างกันเท่าไหร่ครับของซูเปอร์มาร์เก็ตเองเนี่ยก็ยังมีมาตรการเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นเรื่องเงินทอนนะครับเงินทอนเนี่ยเขาก็จะใส่ถุงพลาสติกอ๋อเหรอครับนะครับแล้วก็ใส่ถาดแล้วก็ยื่นให้กับลูกค้าผมจ่ายอย่างนี้จะไม่มือไม่ถูกกันโอ้โหล้างมือเอาเงินใส่ถุงพลาสติกให้ด้วยค่าเชื้อแบงค์ให้ด้วยครับนี่นี่อย่างนี้เลยครับก็ยื่นให้ลูกค้าจับเองขอบพระคุณครับนี่ฮะครับผมโอ้ครับถ้าไม่ใช้เงินสดได้อยู่แล้วได้แล้วได้อยู่แล้วที่นี่ทุกที่นี่ใช้โมบายแบงกิ้งได้หมดเป็นแคชเลสได้คือเป็นแคชเลสโซไซตี้มีคิวอาร์โค้ดจ่ายเงินได้เลยใช่ครับแบงค์ใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือน้ำพุใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้คือน้ำพุน้ำพุเป็นระบำที่บอกว่าสวยแล้วก็ยาวที่สุดในอาเซียนใช่ครับเราช่วงนี้เปิดไหมเนี่ยเปิดครับก็เปิดตอน6 โมงเย็นกับ1 ทุ่ม2 รอบแล้วเราก็มีจุดโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับในการที่จะยืนชมน้ำพุเรานะครับทุกอย่างก็จะทำเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งยืนดูน้ำพุยังต้องยืนห่างๆกันครับแล้วก็จะมีจุดอย่างเงี้ยฮะคุณตาเวลายืนก็ยืนตามจุดอ๋อสีทองนี่คือจุดยืนครับก็ยืนจุดดูน้ำพุแล้วต้องยืนแบบนี้ใช่ครับจะดูจะฝั่งนู้นมาก็ได้หรือมาไอคอนสยามยังเห็นน้ำพุอยู่ช่วงเย็นใช่ครับช่วงเย็นแล้วตอนนี้ดูไม่แออัดถ่ายรูปสวยด้วยใช่ในมุมมองผู้บริหารตอนนี้เรากำลังเรียนรู้เรากำลังปรับตัวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า new normalวิถีความปกติใหม่สำหรับเรื่องของการบริหารงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในห้างเอง New Normal มันจะเป็นยังไงครับหลังจากนี้ผมว่าทุกคนตอนนี้เริ่มมีความเข้าใจละในการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะในการที่จะใช้ชีวิตการเข้าห้างดังนั้นเนี่ยผมว่าประชาชนเริ่มปรับตัวผมขอฝากอย่างนี้ไว้ฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ประชาชนอยู่ในบ้านนะครับหรือ Work From Home ก็ตามเนี่ยทุกคนช่วยเหลือจริงๆนะฮะเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิดในวันนี้เนี่ยประชาชนสามารถที่จะออกมาข้างนอกมากยิ่งขึ้นโดยการผ่อนปลนของภาครัฐเราอยากจะให้ความสุขกลับมากับประชาชนนะกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสร้างรอยยิ้มนะครับซึ่งเราต
้องการที่จะเป็นยิ้มสยามกลับมาอีกทีนึงครับอย่างที่แมสตรงนี้นะครับความใจดีของคนไทยที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันนี้กลับมาดังนั้นเนี่ยการเข้ามาในศูนย์ค้าไอคอนสยามเรามั่นใจครับที่จะสร้างความปลอดภัยนะครับเพื่อให้ประชาชนหรือลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมีความสุขและก็สบายใจสูงสุดนะครับมันต้องจำกัดต่อตารางเมตรไหมว่ามีพื้นที่กี่ตารางเมตรมาได้กี่คนคือจริงๆเราไม่ได้จำกัดต่อตารางเมตรเพราะบางทีตารางเมตรที่เท่ากันก็จะใช้คนไม่เท่ากันเพราะมันขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีว่าระยะห่างของหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยทางสบค.นี่กำหนดไว้1เมตรแต่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้2เมตรสำหรับร้านอาหารเราก็จะ follow ตามกับกติกาตรงนั้นทั้งหมดอย่างร้านอาหารเองเนี่ยการนั่งที่เก้าอี้ก็จะห่างกันประมาณ2เมตรนะคะถ้าสมมติว่าไม่ถึง2เมตรก็จะต้องมีtable chill ในการที่ป้องกันนะคะตอนนี้คิดว่าจะรองรับมีการจำกัดจำนวนคนไหมเวลานับเข้าว่าต้องไม่เกินกี่หัวจริงๆตอนนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้กับเข้าเช็คอินเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสมมติว่าเราได้รองรับณในขณะเวลานึงเนี่ย 80,000 คน 80,000 คนอ๋อแสดงว่าถ้าเกิน 80,000 จะต้องรอก่อนใช่ค่ะต้องรอก่อนให้คนออกไปก่อนใช่ค่ะเกินกว่า 80,000 ไม่ได้อันนี้คือรวมหมดทั้งสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่ใช่ค่ะเฉพาะสยามพารากอนเฉพาะสยามพารากอนอย่างเดียวแล้วอย่าง Discovery อย่างเซ็นเตอร์ล่ะครับสยาม Discovery เองเนี่ยก็ประมาณ 30,000 คน 30,000. สยามเซ็นเตอร์คือ 40,000 คนแต่สำคัญที่สุดคือตามร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยค่ะเราไม่บอกว่าร้านอะไรนะใช่ค่ะเราไม่บอกว่าร้านอะไรแต่ขอดูเป็นตัวอย่างเฉยๆใช่ค่ะทุกๆร้านเนี่ยค่ะก็จะมีตัวอย่างนะคะว่าอันนี้เป็น QR code ของไทยชนะนะคะที่บอกว่าเข้ามาที่ร้านปั๊บก็เช็คอินร้านนี้จะสามารถรองรับได้10คนครับระบบการระบายอากาศล่ะครับทั้งหมดที่มันเกิดในห้างใหญ่แบบนี้ระบบการระบายอากาศเป็นยังไงก่อนที่เราจะดำเนินการเปิดเนี่ยค่ะเมื่อวันที่14ทั้งกรมอนามัยมาตรวจเลยนะคะเก็บตัวอย่างทุกอย่างน้ำเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงแล้วก็เราก็ผ่านครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการระบายอากาศเรื่องเชื้อราที่หลายคนตั้งคำถามตามแอร์ที่เป็นท่อไม่มีแน่นอนเราได้รับการเอ็นดอร์สดีจากทางกรมอนามัยร้านสุกี้ที่เขาบอกว่ามากินได้หม้อใครหม้อมันหรือนั่งเยื้องๆกันมันทำยังไงผมอยากเห็นกระตาอันนี้ก็เป็นสุกี้มาสะนะคะก็เป็นร้านที่ป๊อปปูล่ามากร้านหนึ่งของสยามพารากอนเดี๋ยวมาถามน้องนิดนึงว่าน้องดูแลลูกค้าเรายังไงดีครับผมถามตรงไปตรงมาถ้าผมอยากกินขั้นตอนแรกผมต้องทำยังไงครับสวัสดีครับตอนนี้เราจะผ่านระบบการจองก่อนนะคะเพราะเราจัดเป็นรอบนะคะเราของเราจะมี3รอบค่ะค่ะ4รอบค่ะคือรอบแรกคือ11โมงถึงบ่ายโมงรอบที่2บ่ายโมงถึง3โมงครับรอบที่3บ่ายโมงถึง4บ่าย3โมงถึง5โมงแล้วรอบสุดท้ายคือ5โมงถึง1ทุ่มครับลูกค้าจะนั่งทานคือได้ให้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับค่ะเราจะจัดเป็นรอบลูกค้าต้องโทรมาจองเท่านั้นค่ะรอบนึงได้กี่คนคะรอบนึงมีกี่โต๊ะกี่คนจำกัดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20ไม่เกิน20ค่ะ20ท่านซึ่งปกติได้เรานับได้มากกว่านี้ใช่มั้ยคะค่ะมากกว่าเท่าตัวครับอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่จองไม่ได้กินจองถ้าลูกค้าวอล์กอินมาหน้าร้านถ้าโต๊ะเราสามารถที่จะรับได้ครับแล้วก็รับครับคือจำนวนคนในร้านจะไม่เกินจาก20อ่ะค่ะครับผมถ้ามันบังเอิญเหลือที่นึงพอดีเรามาคนเดียวอาจจะได้กินแต่ถ้ามา2คนอดครับต้องรออ๋อครับอ่ะอันนี้ผมคงไม่ได้กินหรอกเพราะผมไม่ได้จองไว้แต่ผมขออนุญาตเดินเข้าไปดูทีละนิดได้มั้ยครับว่าแต่ละโต๊ะเป็นยังไงขออนุญาตรบกวนก่อนจะเข้าไปก็ต้องรับกันครับให้เช็คอินก่อนครับและทางร้านก็จะขอวัดอุณหภูมิครับผมนี่เช็คอินประมาณ20รอบแล้ววัดอุณหภูมิก่อนเลยครับ 36.5 ครับผม36สติ๊กเกอร์เต็มอกแล้วเนี่ยครับผมโอเคแล้วเสร็จแล้วก็สแกนเขาบอกเต็มผมเข้าไม่ได้เนี่ยเช็คแล้วเขาบอกเต็มใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้กินนะฮะอันนี้พิเศษขอเข้าไปดูบรรยากาศนิดนึงครับผมฮะอ๋อโต๊ะนี้ถ้ามาต้องนั่งคนเดียวหน้าร้านอย่างนี้สะอาดหมดทุกอย่างค่ะครับมาถึงก็แกะเองเลยใช่ครับเพื่อจะได้มั่นใจว่าของทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ผ่านมือใครมาก็ดูแลทั้งหมดเรียบร้อยได้ครับผมค่ะครับอย่างนี้ก็จะมีพาริชั่นขึ้นอย่างนี้หม้อไข่หม้อมันครับสมมติว่าที่เป็นห้องนี้ปกติโต๊ะ4คนก็จะเหลือ2คนสมัยก่อนเราทำศูนย์การค้าเนี่ยเราต้องพยายามดึงคนมาเยอะซึ่งปัจจุบันนี้เราต้องมาดูว่าวิธีการที่เราจะมาอยู่ในศูนย์การค้าอย่างปลอดภัยทำยังไงเพราะฉะนั้นลูกค้าเองก็ต้องดูแลตัวเองว่าถ้ามีจุดที่มีคนเยอะเราก็อาจจะไม่ต้องเข้าไปในจุดนั้นเรามีสถานที่อื่นๆอีกหลายจุดที่สามารถที่จะใช้บริการได้อะค่ะครับปกติเนี่ยครับพี่อู๊ดคนจะเต็มไปหมดเลยจับใช่ตอนนี้มันเพิ่งเปิดวันแรกใช่คาดหวังไหมว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงคนจะต้องเต็มแล้วเขามีการจำกัดไหมครับว่าโซนเสื้อผ้าอย่างนี้ให้เข้ามาได้กี่คน
เรามีค่ะเราก็เหมือนกับที่มาตรการบอกว่าคนหนึ่งนะคะต่อ5ตารางเมตรนะคะของเราก็จะมีการจำกัดเหมือนกันนะคะสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องทำแน่ๆคือเมื่อเขามาเลือกดูเขาก็อยากที่จะเข้าไปลองถูกนะคะค่ะทีนี้เราก็มีมาตรการการลองว่าทำลองยังไงครับผมอยากรู้มากขออนุญาตสมมติผมหยิบไปเสื้อผ้าตัวหนึ่งแต่ผมไม่ได้ลองจริงนะหยิบก็ไปเหมือนว่าผมเข้าไปลองเสร็จแล้วผมออกมายังไงต่อลองสาธิตเข้ามาในห้องก่อนเข้าค่ะก็ก่อนเข้านะคะรอสักครู่นะคะเราก็จะค่ะเราก็จะฉีดนะคะอันนี้มันจะเห็นว่ามันเป็นน้ำที่ออกมามันจะเหยออกมาใช่ใช่ค่ะเราก็จะฉีดนะคะอย่างเงี้ยค่ะนะคะเด็กก็จะฆ่าเชื้อให้หมดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเชิญลูกค้านะคะเข้ามาลองปั๊บลองเสร็จเปิดออกมายังไงต่อครับเชิญค่ะลูกค้าไม่ชอบเลยไปเอาตัวอื่นต่อค่ะเชิญลูกค้าด้านนอกเลยค่ะครับผมค่ะผมก็ลองปุ๊บก็จะมีคนเข้าไปทำความสะอาดข้างในต่อใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนเสื้อตัวนี้ก็จะมีคนไปพ่นๆเหมือนเดิมนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหเสื้อที่ลองแล้วนะคะเราก็จะค่ะใช้ UVC ทำความสะอาดเชื้อไวรัสนี่เจอตัวนี้ฆ่าตายหมดอันนี้ค่ะเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคนะคะในระดับนึงนะคะเราก็ให้อย่างน้อยมีเชื้อโรคก็ถูกฆ่าไปนะคะจากสิ่งที่โดนจับมือจับหรืออะไรก็ตามนะคะการลองนะคะแล้วก็เราก็จะมีการเอาเสื้อผ้าเนี่ยที่ได้รับการลองเนี่ยมารวมกันนะคะอาจจะทุกๆครึ่งวันเนี่ยนะคะหรือ2ชั่วโมงถ้าหากว่าเยอะเราจะเอามาสตรีมใหม่หมดเลยอันนั้นก็จะสตรีมเข้มข้นกว่านี้ใช่ใช่เราจะมีถุงเท้านะคะคู่ใหม่สมมติว่าผมใส่ถุงเท้ามาผมใส่ของผมลองไม่ได้ไม่ได้ต้องมาลองถุงเท้าที่ห้างเท่านั้นแล้วเราก็ให้ถุงเท้าคู่ใหม่ให้กับค่ะให้กับทุกท่านแล้วพอลองเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมีนะฮะตัวนี้ที่จะทำความสะอาดอีกรอบพนักงานต้องทำงานหนักกว่าเดิมมากใช่ใช่ค่ะพนักงานเหนื่อยมากมีขั้นตอนค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ต้องอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงนะคะที่จะให้ความร่วมมือใช่ค่ะแน่นอนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่จะจบง่ายๆหรือว่าทุกๆปีก็คงจะเจอกับเรื่องนี้อีกนะคะแต่ว่าพอเราเริ่มปรับตัวได้เราจะทราบว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะลูกค้าเนี่ยยังไงก็ต้องมาซื้อของหรือว่าต้องออกมาข้างนอกอยู่ดีนะคะไม่ใช่จะอยู่แต่ออนไลน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย New Normal ของเราน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดนะคะให้ละเอียดขึ้นก็ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีพี่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับตัวเราแล้วก็สำหรับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างตัวเราพี่ว่าเราจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นซะอีกนะคะนอกจากตัวเราแล้วยังเป็นของคนอื่นด้วยมีระเบียบวินัยต่อตัวเราเองแล้วก็มีระเบียบวินัยเพื่อส่วนรวมใช่ค่ะสยามเซ็นเตอร์เขาจะจัดที่นั่งเก้าอี้ไว้ให้ห่างๆกันไปคุยกับลูกค้าที่ตัดสินใจมาเดินห้างวันนี้อีกสักคนหนึ่งแล้วกันเอาชายหนุ่มสุดแนวสวัสดีครับรบกวนสอบถามนิดนึงทำไมถึงตัดสินใจมาเดินห้างมันเพิ่งเปิดวันแรกไม่กลัวหรอจริงๆมันก็หวั่นๆว่ามันจะมีมาตรการอะไรเข้ามารองรับตรงนี้บ้างแต่ว่าเชื่อว่าทั้งห้างแล้วก็ทางผู้ประกอบการก็คงต้องหามาตรการอะไรมารองรับตรงนี้ครับครับผมลืมถามชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเอิร์ธครับคุณเอิร์ธปกติแล้วเป็นคนแบบว่าชอบเดินห้างเดินศูนย์การค้าเดินสยามอะไรบ่อยแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วนี่ไม่ได้เดินมาประมาณสักเดือนกว่าๆใช่ครับอึดอัดไหมจริงๆมันก็มีผ่านช้อปปิ้งผ่านออนไลน์บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับการมาเดินดูบรรยากาศดูคนเงี้ยครับมันผ่อนคลายกว่าเนอะใช่ครับครับผมแล้วหลังจากเจอตั้งแต่ตอนเข้าต้องเช็คอินไทยชนะเสร็จปุ๊บต้องล้างสู้สเปรย์ต้องเดินผ่านนู่นผ่านนี่วัดความร้อนเข้าแต่ละช็อปก็ต้องมีการสแกนอีกครับผมวุ่นวายเหนื่อยไหมเราก็จำเป็นต้องทำเพื่อความปลอดภัยทั้งของตัวเองแล้วก็ส่วนรวมครับครับก่อนมาวันพอมาแล้วรู้สึกมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมั่นใจแล้วถ้าให้บอกคนอื่นที่ยังไม่กล้ามาเอิร์ธจะบอกว่าอะไรโอเคถ้าใครยังลังเลว่าจะมาดีหรือเปล่าผมอยากให้ทุกคนลองออกมากันดีกว่าครับอย่างน้อยก็คือเราก็มีมาตรการอะไรป้องกันกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อย่างน้อยก็เป็นการได้เปิดหูเปิดตาได้เจอกับสภาพบรรยากาศเดิมๆที่เราเคยเจอครับผมเชื่อว่าทุกคนจะผ่านมันไปได้ครับผมครับผมเห็นไหมฮะน้องเอิร์ธตอนแรกก่อนมาก็กลัวตอนนี้ไม่กลัวเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วก็เหมือนอีกหลายคนนะฮะที่ก็มาเดินงานก็ไม่ได้กลัวเพราะฉะนั้นพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองดีกว่าลองมาเดินดูแล้วกันเนอะ